าหมายการประกาศแลนด์สไลด์ของเพื่อไทย310เสียงหลายคนก็มองว่าเป็นแคมเปญที่ประหลาดเลยนะครับว่าอาจจะไม่มีวันเป็นจริงได้หรือบางคนก็ออกว่าเป็นฝันที่มีความพยายามจะเป็นไปได้แต่ต้องใช้กำลังมหาศาลทำไมต้องพูดขนาดนี้ทำไมต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ครับอย่าไปฟังเหตุผลเพื่อไทยค่ะนั่นเหตุผลของเขาแต่คนอื่นนอกเหนือจากเพื่อไทยเขามองยังไงสำคัญเหมือนกันนะเราเคยต้องวิเคราะห์กันต่อไปว่า310เสียงเนี่ยเพื่อไทยอาจจะต้องมีแผนสำรองด้วยกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพลาดขึ้นมาได้ไม่ถึงโอกาสนะครับเค้กก้อนนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นของคนที่จ้องอยู่ตาเป็นมันเลยเขาจะใช้คำว่าระวังพ่ายตาอยู่ตาอยู่นี่คืออะไรคุณณรินทร์ตาอยู่คือเมื่อ1กับ2ทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาปรากฏว่าอดทั้งคู่กลายเป็นเบอร์3เบอร์3คือตาอยู่เนี่ยแหละถ้าเคยฟังเพลงตาอินกับตานาจะรู้ดีค่ะว่าตาอยู่ได้ผลประโยชน์ที่สุดตาอยู่เนี่ยตาอินตานาทะเลาะกันตาอยู่ก็มาคว้าพุงปลาไปกิน310เพื่อไทยระวังพ่ายตาอยู่ต่อไปนี้คือบทวิเคราะห์ของเราแต่ว่าเราจะไล่เรียงเริ่มต้นด้วยแล้วเมื่อไหร่จะได้เลือกตั้งก็คือยุบสภาเมื่อไหร่ใช่มั้ยเลือกตั้งรู้ละ14พฤษภาแต่ยุบสภาวันไหนกันแน่ตรงนี้กำลังเกิดเป็นประเด็นร้อนนะคะย้อนกลับไปสัญญาณแรกเนี่ยคือดร.แดกอ๋อเป็นดร.แดกออกมาพูดดร.แดกพูดไว้เมื่อการประชุมครม.เมื่อวันที่14ที่ผ่านมามีนานะบอกว่าวันนี้คงจะเป็นการประชุมนัดสุดท้ายแล้วแหละอ๋อก็คือจะไม่มีการประชุมครม.อีกแล้วแล้วคนก็คิดไปว่าอ้าวอย่างเงี้ยยุบสภา20ชัวเพราะว่าประชุมครม.มัน21ซึ่งมันจะถึงอยู่แล้วนะวันที่21คงไม่ได้ประชุมแล้วแหละเพราะ14คือวันที่สุดวันสุดท้ายแล้วนายกก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้ออกมาใช่แต่คุณแดกก็ยืนยันในฐานะเป็นคนใกล้ชิดด้วยใช่ก็เลยดูเป็นคำพูดที่มีน้ำหนักคนก็เลยมาตีความว่าน่าจะยุบสภา20แต่ในขณะเดียวกันฝ่ายค้านเขาไม่เชื่อไงคุณนรินทร์ฮะคุณหมอชลน่านเขาบอกว่าไม่จริงได้รับทราบข่าวมาจากรัฐมนตรีคนสนิทเหมือนกันว่าเดี๋ยวนายกจะเรียกประชุมครม.เนี่ยทิ้งทวนรอบสุดท้ายอีกทีนึง21แล้วก็จะยุบสภาเย็น21นั่นแหละอ๋อข่าวเปลี่ยนเหรอเนี่ยแล้วเราเชื่อใครอ่ะเนี่ยแต่คุณหมอชลน่านพูดทีหลังนะคะครับพูดทีหลังดร.แดกตั้งนานนะซึ่งก็ต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วนายกจะเอาอะไรนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่22ค่ะก็จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่สามารถยุบสภาได้ทุกเมื่อจะเกิดขึ้นวันไหนมันก็ต้องวันนั้นแหละเพราะตอนนี้นักเลือกตั้งต่างๆก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งกันแล้วด้วยนะครับจึงอยากชวนคุณผู้ชมไปดูไทม์ไลน์การเลือกตั้งกันสักนิดหนึ่งครับว่าก่อนจะเข้าสู่คูหาการเลือกตั้งของเรานี้จะต้องผ่านช่วงเวลาอะไรกันก่อนอีกบ้างนะครับหลังจากนี้ถ้าจะยุบสภาในช่วงไหนจนถึง22มีนาคมกกต.จะต้องรีบประกาศนะครับให้กำหนดจัดการเลือกตั้งไม่เร็วกว่า45วันแล้วก็ไม่เกิน60วันอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วค่ะแต่หลังจากนั้นครับพอมีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งแล้ววันรับสมัครแล้วเนี่ยจะต้องกำหนดวันรับสมัครส.ส.ภายใน5วันนับแต่วันยุบสภาถ้าจะยุบสภา20ก็บวกไปอีก5วันจะยุบสภา21ก็บวกไปอีก5วันค่ะโดยช่วงเวลาของการเปิดรับสมัครก็จะมีช่วงเวลาอีก5วันด้วยนั่นหมายถึงว่า5บวก5ตรงนี้นะครับค่ะหลังจากนั้นครับวันแรกที่จะเปิดรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตจะต้องเปิดก่อนแล้วค่อยไปเปิดรับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออันนี้มีจุดอยู่นิดนึงเพราะว่าถ้าพรรคไหนไม่ส่งส.ส.แบบแบ่งเขตจะไม่สามารถส่งปาร์ตี้ลิสต์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยต้องส่งสัก1เขตครับเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์หลังจากปิดรับสมัครแล้วภายใน7วันนะครับเขาจะมีช่วงเวลาการรับสมัครเนี่ยภายใน7วันเนี่ยนะครับพอปิดรับสมัครปึ๊บนับต่อไปอีก7วันจะต้องประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.ทั้งหมดจากนั้นกกต.ก็จะต้องประกาศหน่วยเลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งและประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ประชาชนได้รับทราบก่อนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันแล้วจึงส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านให้ตรวจสอบรายชื่อก่อนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า20วันเดี๋ยวพอถึงช่วงเวลานั้นเดี๋ยวท่านก็จะได้เอกสารเองค่ะโดยเราสามารถตรวจเช็คดูได้นะครับว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในทะเบียนเองครบหรือไม่มีชื่อใครขาดหรือเกินมาหรือไม่ถ้ามีชื่อใครขาดหรือเกินมาเจ้าบ้านสามารถแจ้งเพิ่มหรือถอนชื่อก่อนถึงวันเลือกตั้งได้ไม่น้อยกว่า10วันอันนี้สำคัญนะครับโดยให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นขณะเดียวกันครับกกต.ก็จะต้องสรรหาแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนจะถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า20วันและหากมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งหรือสถานที่ลงคะแนนก็จะต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบก่อนด้วยไม่น้อยกว่า10วัน
สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าครับเดี๋ยวเขาจะประกาศให้ลงทะเบียนกับกกต.กกต.ก็จะประกาศวันเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้แล้วไปใช้สิทธิ์ในวันนั้นเพียงวันเดียวด้วยนะครับหมายถึงคนที่อยู่ในกรุงเทพแต่ท่านมีภูมิลำเนาและทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดท่านจะได้เลือกตั้งก่อนใครนะครับส่วนกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้สามารถทำหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอนะครับภายใน7วันก่อนหรือหลังการเลือกตั้งก็คือบวกลบ7นะครับสุดท้ายแล้วตามไทม์ไลน์ของกกต.ที่ได้กำหนดไว้คาดว่าวันเลือกตั้งนะครับจะเป็นวันที่14พฤษภาคมนะครับดันละค่ะอยู่ที่ว่าจะเลือกวันไหนใช่ไหมคะถ้าตามข่าวแรกเริ่มเดิมทียุบสภาวันที่20มีนาก็แปลว่ายุบสภาก่อนครบวาระของรัฐบาลชุดนี้3วันแต่ถ้าเป็นไปตามคุณหมอชลนาถบอกยุบสภา21ไหมหรือถัดไปอีกก็ได้22ก็ได้ก็เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์ยุบสภาก่อนหมดวาระเพียงแค่1ถึง2วันเท่านั้นเท่านั้นเองเท่านั้นเองมันใกล้มากนะคะน่าจะเป็นการยุบสภาก่อนหมดวาระมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยคือเหลือเวลาให้น้อยมากคือกระชั้นชิดที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สุดแล้วนะคะคนก็ตั้งก็สังเกตว่าจะต้องประกาศยุบกันทำไมเนี่ยตอนนี้สภาก็เหมือนจะไม่มีอยู่แล้วความขัดแย้งอะไรก็ไม่มีนะครับมันตีความเป็นอย่างอื่นไปได้นอกเหนือจากเพื่อความได้เปรียบทางการเมืองล้วนๆนั่นแหละถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะคะก็จะอ้างว่าฝ่ายบริหารขัดแย้งกับสภามันก็ไม่ใช่สภาปิดสมัยประชุมไปแล้วแล้วก็ยังมีการประชุมครบทั้ง8สมัยประชุมไปแล้วเหตุขัดข้องอื่นๆมันไม่มีแล้วไงคะมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวอะชิงความได้เปรียบนี่แหละค่ะสาเหตุที่ตัวของพลเอกประยุทธ์เลือกเส้นทางยุบสภาไม่ยอมอยู่ครบวาระทั้งๆที่เหลืออยู่ไม่กี่วันเนี่ยเหตุผลแตกแยกออกมาเป็นข้อๆได้ดังต่อไปนี้1คือถ้าอยู่ครบวาระก็ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน45วันใช่ไหมคือมันเร็วค่ะครับรวมไทยสร้างชาติน่าจะยังไม่พร้อมขนาดนั้น2ถ้าอยู่ครบวาระผู้ที่พรรคจะส่งลงสมัครส.ส.เขาต้องไปสังกัดพรรคเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งอย่างนี้ก็ดูดรอบสุดท้ายไม่ได้อะดิไม่ได้ที่กำลังจะย้ายไปพรรคอื่นใช่ไหมคะตัวใหญ่ที่จะย้ายไปเพื่อไทยก็ไปไม่ได้ด้วยนะถ้าร้อยครบวาระถ้าครบวาระปุ๊บอยู่ไปจนถึง23มีนาคมคนที่พรรคการเมืองจะส่งลงสมัครรับเลือกตั้งได้เนี่ยต้องเข้าพรรคสังกัดวันสุดท้ายนู่นนะคะตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วอะคือทุกวันนี้ยังมีคนย้ายพรรคอยู่เลยอะยังมีรอบสุดท้ายอยู่เลยคุณยังไม่จบเลยยังมีส.ส.อีกจำนวนหนึ่งที่เตรียมย้ายพรรครอบสุดท้ายหลังจากยุบสภาซึ่งรวมไทยสร้างชาติก็หวังเก็บตกรอบนี้อีกจำนวนหนึ่งเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะมันคือเหตุผลที่อธิบายได้แจ่มแจ้งนะคะว่าทำไมนายกต้องยุบสภาอยู่ครบวาระไม่ได้จริงๆจะเห็นว่าการยุบสภาเชื่อมโยงกับการชิงความได้เปรียบทางการเมืองของฝ่ายบริหารคือพูดให้มันตรงอ่ะก็คือตัวนายกนั่นแหละค่ะเพราะอำนาจยุบสภาเป็นอำนาจเต็มของนายกเพียงคนเดียวการยุบสภาโดยใกล้จะหมดวาระแบบนี้เลยถูกตั้งข้อสังเกตจากหลายคนหนึ่งในนั้นคืออาจารย์สมชัยอดีตกกต.ที่บอกว่าการยุบสภาในช่วงใกล้จะครบวาระถือเป็นการทำลายประชาธิปไตยเลยนะเพราะคนที่จะเลือกย้ายพรรคในช่วงนี้ไม่ได้ย้ายเพราะอุดมการณ์แต่เป็นการย้ายเพราะว่าใครให้ข้อเสนอดีที่สุดก็นั่นแหละก็กฎหมายให้อำนาจท่านนายกแล้วมันไม่ผิดจะให้ทำยังไงได้นั่นแหละครับอันนี้ก็ถือว่าในอนาคตนะถ้าดูว่าจะมีการพัฒนาการเมืองไปในทางที่ดีกว่านี้ในช่วงของการยุบสภาเพื่อหวังคะแนนทางการเมืองก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยนะครับ